มอบนะครับน้ำใจแก่เพื่อนคนนี้นะครับเราจะมารับรับอะไรเราจะมารับความรู้กันนะพร้อมยังครับสุขภาพสุขภาพและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้ววันนี้ผมว่าเป็นข้อมูลเป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะครับที่หลายๆท่านจริงๆตอนนี้ก็อยากจะทราบและเป็นหัวข้อยอดฮิตนะครับข้อที่ตลอดการของเรียกว่าประชาชนทุกคนทุกประเทศนะครับนะกับหัวข้อลดเสี่ยงกระดูกพรุนเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกษียรปัญญาคำเลิศนะครับจากภาควิชาสูติศาสตร์มณีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อนอื่นขอชมบริทัศน์ของเอชครับแต่ผู้หญิงเราเป็นยังไงครับแก่ง่ายตายยาก
นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแก่ง่ายยังไงนะครับปรากฏว่าจะมีประชากรที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปถึงเกือบ 15% เพราะตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องรณรงค์แล้วทำอย่างไรให้มีการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องทราบไหมครับที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีตำบลนึงเลยเป็นเมืองของคนสูงอายุและทุกอย่างเนี่ยทำเป็นทุกอย่างสภาพแวดล้อมทุกอย่างสำหรับคนสูงอายุคนไทยก็คิดว่ากำลังจะทำครับโรงพยาบาลรามก็เริ่มมีมาตรการนี้แล้วก็มีโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นสำหรับที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงนะครับดูอย่างนี้นะครับอันนี้ลงเป็นสิบปีไปเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ร้อยปีในวันหน้าปรากฏว่าตามสถิติของกระทรวงแรงงานนะครับเราพบผู้นำยุโรปเนี่ยคนหนุ่มสาววัย20ปีของทุกวันนี้มีความคิดอยู่ร้อยปีมากกว่ารุ่นปู่ย่าตายายสามเท่าแล้วก็มากกว่ารุ่นพ่อแม่จนเป็นถึงสองเท่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุตายซะก่อนนะครับก็น่าจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกแต่ผลที่ตามมาเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดนะครับผมดูแลเรื่องวัยทองนะครับก็มองไปแล้วน่าจะ 80-90% เท่าวัยทองนั้นนะครับคลินิกของเรามีนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาวันจันทร์บ่ายโมงที่พหลชั้น7นะครับเขาเรียกว่าคลินิกสุขภาพเพศหญิงและชายนะครับผมเป็นผู้ดูแลคลินิกเองนะครับผมเป็นหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ไหทองนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาใครสนใจนะครับ02-256-5304นะครับโทรติดต่อได้ที่ตึกพหลชั้น7นะครับคลินิกสุขภาพเพศหญิงและชายตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันจันทร์นะครับกำลังจะอธิบายเรื่องของวัยหมดฤดูผู้หญิงไทยเนี่ยหมดประจำเดือนเร็วกว่าฝรั่งนะครับคนประมาณ 48-49 ปีแต่ฝรั่งจะหมดประมาณ 55-52 ปีอันนี้มันมีความแตกต่างกันปรากฏว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมครับของคนไทยหรือว่าทั่วโลกอายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนในก่อนสงครามโลกที่2อายุขัยเฉลี่ยประมาณ50ตายหมดนะครับเดี๋ยวก็คลอดลูกตายเดี๋ยวก็อีบาเดี๋ยวไข้เลือดออกมาลาเรียเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่าอายุขัยเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณ79ปีแต่ยิ่งเข้าสู่วัยทองเหมือนเดิมคือประมาณ50ปีเพราะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งในอนาคตเนี่ยจะอยู่ในวัยทองนานขึ้นนะครับเราไม่มีทางทำให้เรามีลูกตอนอายุ60นะครับยกเว้นว่าฝากไข่ไว้กับผมนะครับฝากไข่ฝากตัวอ่อนไว้60จากท้องก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวคันเป็นพิษนะเดี๋ยวเส้นโลหิตในสมองแตกเดี๋ยวเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อันดูแลฮอร์โมนอิสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศจากรังไข่จะเห็นว่ามันลดลงพอเข้าสู่วัยทองนั้นแทบขาดไม่ได้เลยผลจากการที่ฮอร์โมนลดลงเนี่ยก็จะมีผลตามมานะครับเราเปรียบชีวิตผู้หญิงแบบเหมือนสัตว์ตัวน้อยนะครับอายุ20เนี่ยจะเห็นว่าเหมือนแมวน้ำชุ่มฉ่ำนะครับพออายุ30ก็เริ่มขึ้นบกเริ่มแห้งนะครับเหมือนน้องเพนกวิน40เนี่ยเข้าปากโกงกาละ50เป็นไงครับ50เริ่มแล้วนะครับทุ่งหญ้าแล้วนะครับสุดท้ายแล้ว60ไปไหนครับทะเลทรายซาฮารานะครับใครมีความรู้สึกว่าแห้งมากไหมครับไม่รู้สึกอะไรเลยผิวแห้งไหมช่องคลอดแห้งไหมครับกระดูกแห้งไหมวันนี้เราดูเรื่องกระดูกกันเดี๋ยวจะดูมาเพราะนั้นผู้หญิงที่เข้าไปทำใหม่ๆอาจจะมีการนอนรูปว่าหุดหงิดนอนไม่หลับนะครับขี้หลงขี้ลืมนะครับบางคนก็เริ่มมีผิวพรรณเริ่มเขียวแล้วนะครับจากที่อยู่กรุงเทพก็ผิวแปดริ้วนะครับเพราะว่ามีกินกาข้าวสีริ้วนะครับก็กลายเป็นแปดริ้วนะครับเมื่อก่อนก็ยังหุ่นสเลนเดอร์ต่อไปพอเข้าวัยทองกลายเป็นธิดาช้างนะครับเพราะว่าไม่ได้จำกัดอาหารการกินทราบไหมครับว่าการเผาผลาญอาหารร่างกายเนี่ยลดลงทุกปีแล้วน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ถึงครึ่งกิโลทุกปีถ้าเราอยู่เหมือนเดิมกินเหมือนเดิมออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องกินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะกลายเป็นที่ดาช้าเมื่อก่อนเราก็ชีวิตก็ชุ่มฉ่ำดีใช่ไหมครับพอเข้าวัยทองชีวิตแห้งนะครับทั้งผื่นน้อยผื่นนาข้างในข้างนอกแห้งหมดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเต้านมก็มีการหย่อนคล้อยนะครับสามีสกิดเอวครับไปเจอเต้านมเข้านะครับเพราะว่าเริ่มมีความเหี่ยวเกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายก็เรื่องกระดูกกรุนอันนี้กระดูกดีหรือไม่ดีครับดีแต่ทราบไหมครับว่าตอนนี้มีข้างหน้ามีการวัดกระดูกถูกไหมครับมีการวัดกระดูกทราบไหมครับพอเราเข้าไปของจะกลายเป็นแบบนี้เขาเรียกกระดูกกรุนเพราะว่าอะไรเรื่องกระดูกมันบางลงแล้วก็เริ่มมีช่องว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรูฟองน้ำ
ข้อถึงเรื่องโรคกระดูกพรุนเราจะไม่เรียกกระดูกพรุนนะคะกระดูกพังเรียกว่าโรคกระดูกพรุนใครได้วัดข้อเท้าที่ตรงนี้บ้างครับยกมือครับโอ้โหเยอะใครได้ลบมากที่สุดเอารางวัลไปเลยมีใบมาหรือเปล่าครับเอาดูใบตรงนี้ใครติดลบมากที่สุดเอารางวัลไปเลยครับได้ลบเท่าไหร่ครับใครลบสองได้อยู่ใครลบสองครับใครน้อยกว่าลบสองลบสองจุดห้าเอาลองดูใบสักใครได้ลบน้อยกว่าลบสองจุดห้ายกมือสิครับลบสองจุดห้าใครได้ลบสองจุดแปดอันนี้ตัวเลขคืออะไรเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับใครได้ลบสองจุดแปดครับใครได้ลบสามใครได้ลบสามยกมือเลยครับลบสามถ้าไม่มีถ้ามีมีครับลบสามหรือเปล่าครับลบสามไหมครับเอาลบสามให้รางวัลไปเลยครับตบมือให้หน่อยครับท่านเป็นผู้ที่กระดูกพรุนมากที่สุดในห้องนี้เราถือที่พีสกอร์ลบสองจุดห้าถือว่ากระดูกพรุนถ้าน้อยกว่าลบหนึ่งถือว่ากระดูกบางกระดูกบางมีความพรุนนะครับถ้าลบสองจุดห้าถือว่าพรุนยิ่งลบเยอะยิ่งแย่นะครับลบสามลบสามจุดห้าลบสี่มันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับดังนั้นเอ็นที่เราทำไงให้กระดูกเราไม่ติดลบอันนี้สำคัญที่สุดจะเห็นว่าผลการขาดฮอร์โมนเนี่ยนอกจากเรื่องของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้อยพุ่งบ้างคุณกินทางเดินปัสสาวะมันมีเรื่องของโรคหัวใจด้วยแล้วก็อย่างที่ของอาจารย์วิโรจน์ก็ดูแลนะครับแล้วรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยมาดูความหมายของโรคกระดูกพรุนนะครับก็คือจำภาพที่ผมโชว์ให้ดูจะเห็นว่ามันมีความเป็นของเนื้อกระดูกทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงนะครับแล้วก็เสี่ยงในการเกิดกระดูกหักกระดูกพรุนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องหักถ้าเราไม่ยกยกเป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังใครคิดว่าตัวเองเตี้ยลงทุกปีเห็นไหมเต้นกระดูกสันหลังเป็นอันเดียวที่เราเดินเนี่ยเรากระแทกตลอดแล้วมันเย็นยุบลงนะครับไอ้ที่ยุบลงเนี่ยเรียกว่ากระดูกหักแล้วนะครับกระดูกหักก็กระดูกพรุนบางคนหลังพร้อมเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ดูเพราะนั้นกระดูกสันหลังเป็นอันเดียวที่ไม่จำเป็นต้องลงก็สังเกตจากที่เราเตี้ยลงทุกปีแล้วก็หลังพร้อมเมื่อก่อนเราจะ158ตอนนี้เหลือ154อันนี้แสดงว่าเราเริ่มมีความแข็งแรงแล้วอาจจะต้องเอ็กซเรย์อาจจะต้องไปตรวจความแข็งแรงของกระดูกนะครับทีนี้ความแข็งแรงของกระดูกก็คือความหนาแน่นบวกกับคุณภาพใครลองเคยให้ดูใช้โซเดียมบัวลายแปรงฟันใครเคยใช้บัวลายครับแปรงฟันเห็นไหมป้องกันฟันผุจะทราบไหมครับว่ามียุคหนึ่งผู้หญิงวัยทองไปกินโซเดียมบัวลายหมดเลยหวังว่ากระดูกจะดีปรากฏว่ากระดูกเนี่ยมันมีความหนาแน่นแข็งแรงก็จริงแต่หักหมดเลยเพราะว่าอะไรครับแข็งแต่เปราะไม่มีเพราะฉะนั้นบัวลายเนี่ยทำให้เนื้อกระดูกแข็งจริงแต่สภาพของกระดูกอาจจะไม่ดีอันนั้นหมายถึงในคนสูงอายุนะครับแต่ในเด็กเนี่ยช่วยป้องกันเรื่องฟันทำให้เนื้อกระดูกแข็งแรงจริงแต่อย่ามาใช้ในคนสูงอายุเพราะจะทำให้เนื้อกระดูกเนี่ยมันแข็งแต่เปราะนะครับอันนี้ทำให้กระดูกหักง่ายผมก็เลยจะโชว์ตัวอย่างให้ดูว่าความแข็งแรงกระดูกเนี่ยไม่ใช่เราวัดเราได้ลบ 0.5 ไม่ถึงลบ 0.5 เราดีใจไม่พอนะครับเราต้องดูคุณภาพเราด้วยว่าดีหรือเปล่าซึ่งมีการวัดนะทีนี้ใครเคยตรวจเครื่องนี้บ้างเขาเรียกว่าเครื่องเอ็กซ่าหรือว่าเครื่องตรวจความแข็งแรงของกระดูกใครเคยตรวจครับน้อยเกินคาดนะครับไปโรงพยาบาลจุฬาเลยนะดูอายุเราให้อายุเธอใครเกิน65ปีตรวจได้นะครับแต่ไม่ฟรี ยกเว้นรับราชการนะครับตามข้อบ่งชี้ถ้าอายุเกิน65ปีสามารถตรวจได้ใครเกิดมีหวัดที่พ่อแม่เนี่ยสะโพกหักตรวจได้ใครเกิดมีหวัดล้มแล้วกระดูกหักง่ายอันนั้นตรวจได้นะครับหรือกินสเตียรอยด์มาเกิน6เดือนตรวจได้ดังนั้นเรามีข้อมูลในการตรวจนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้เครื่องมือที่ในการตรวจตำแหน่งที่เราใช้ในการตรวจคือกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเห็นไหมครับกระดูกเนี้ยทั้งสองอันเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีกระดูกฟองน้ำที่สุดนะครับเพราะนั้นมันจะยุบก่อนสังเกตไหมครับว่าคนแก่เวลาหักเนี่ยก็ไปผ่าตัดกระดูกสันหลังหลังยุบหลังหักปวดเอวปวดเท้าคุณแม่ผมเพิ่งจะผ่าไปเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับมันกดเส้นประสาทจนกระทั่งนอนร้องไห้ตลอดเวลานั่งไม่ได้ยืนไม่ได้กระดูกมันล้ม
ขนาดป้องกันแล้วนะยังไม่คุ้มแต่กระดูกเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันผุนะครับอันนี้คือปัญหาของกระดูกสันหลังแล้วรวมทั้งสะโพกด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเรามีเกณฑ์ในการวัดถ้าเกิดในช่วงนี้ตัวนี้คือตัวเลขอะไรครับลบหนึ่งถ้าเราวัดแล้วทีสปอร์เนี่ยอยู่ในช่วงลบหนึ่งขึ้นไปเราถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดเราวัดได้อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับก็คือลบสองจุดลบหนึ่งถึงลบสองจุดห้าตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกบางแต่ถ้าใครได้น้อยกว่าลบสองจุดห้าคือตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกรุนเพราะฉะนั้นดูตัวเลขเท่าไหร่ครับคุณป้าเท่าไหร่ครับลบเท่าไหร่ครับ2.06 ตรงมือให้หน่อยที่ยังไม่โปรนนะครับกระดูกบางแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะเป็นตัวที่บอกแต่เรียนให้ทราบว่าอันนี้คือการตรวจคร่าวๆเพราะการวัดกระดูกข้อเท้าเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่ากระดูกสันหลังที่เอวเป็นยังไงไม่สามารถบอกได้ว่าสะโพกเป็นยังไงเพราะนั้นจำเป็นต้องไปตรวจเต็มรูปแบบอย่างที่ผมโชว์ให้คุณในสไลด์นะครับก็คือเราจะตรวจกระดูกสันหลังเป็นหลักกับกระดูกสะโพกรวมทั้งกระดูกปลายแขนด้วยเราจะรู้พอเราแกะตัวลงเราเข้าไปพองตารางซ้ายมือเนี่ยคือการสร้างกระดูกตารางขวามือคือการสลายกระดูกพอเราไม่มีห่อมาจากการไข่เนี่ยเราไม่มีตัวไปยับยั้งการสลายของกระดูกเห็นไหมครับกระดูกมันจะเร่งการสลายเพิ่มขึ้นขณะที่การสร้างของกระดูกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่พอเพราะนั้นณจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกเราเลยติดลบเนื่องจากว่าเราสลายกระดูกเยอะแต่เราสร้างไม่พอนะครับเราจะเล่นตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่มาของเนื้อกระดูกดูให้ดีนะครับสไลด์นี้เป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยอาจารย์ของเด็กอาจารย์ผู้หญิงเกาะจิตริมปากพยองนะครับจะเห็นว่าเนื้อกระดูกเนี่ยตั้งแต่ผู้หญิงนะครับตั้งแต่อายุ10ปีจนถึงอายุ80ปีเนื้อกระดูกสูงสุดตอนนี้ประมาณ30-34ปีครับหลังจากนั้นจะมีแขนขาลงพออายุเข้าวัยทองปุ๊บเนี่ยลงเหวไปเลยดังนั้นเนื้อกระดูกทุกคนเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ป้องกันนะครับคำถาม5ปีถ้าไม่ได้ป้องกันเลยเนื้อกระดูกจะสลายกี่เปอร์เซ็นต์ครับใครตอบก็ไปเลยมีรางวัลให้ในผู้หญิงวัยทองสมมติอายุ55มาตรวจกระดูกหายไปเยอะเลยผมถามว่าจะหายไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์5-10%ถูกไหมครับไม่ถูกสลาย 20% ภายใน5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้สลายเร็วมากตรงนี้เรียกว่าโรคกระดูกรุนในสตรีวัยกระดูกนั้นทุกคนจะเข้าวงจรนี้หมดก็คือว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนื้อกระดูกเราจะไหลลงเร็วมากแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะตอนนี้ถ้าเกิดเราอายุ55เนื้อกระดูกเราเหลือเท่านี้ละนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เนื้อกระดูกเราสูงที่สุดก็คือตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กเราให้ลูกกินนมทุกวันหรือเปล่าครับนมวันละลิตรลูกผมก็กินนมวันละลิตรเพื่อให้มีแคลเซียมสูงที่สุดเพื่อให้เนื้อกระดูกเนี่ยจุดเนี้ยลอยให้มีอยู่นี้นะครับแล้วออกกำลังกายตลอดนะครับโดยก็ออกกำลังกายที่ต้านแรงของโลกคือการเดินตอนนี้ทั่วโลกรณรงค์แล้วนะครับให้เราเดินวันละเท่าไหร่ครับกี่ก้าวโอ้1,900ไม่ได้19,000ครับวันละ 19,000 ไม่ใช่วันละ 1,900 นะครับเพราะนั้นจะต้องเดินวันละ 19,000 ถ้าเราคิดง่ายก็คือว่า29เป็น1เมตรเพราะนั้นต้องเดินวันละ5กิโลต้องเดินเยอะนะครับอันนี้ตัวโลกรณรงค์ให้เดินเยอะทำไมการเดินมันช่วยเพราะการเดินเป็นการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักเนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันดึงเนื้อกระดูกที่ผิวกระดูกทำให้ผิวกระดูกมีการเร่งการสร้างกระดูกใหม่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ง่ายที่สุดก็คือเดินเยอะนะครับการออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องกระดูกอย่างเช่นการวิ่งนะครับอะไรก็ได้ที่จะแทรกกลบคืนที่ช่วยเรื่องกระดูกหมดถามว่าว่ายน้ำช่วยกระดูกไหมไม่ว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นคุณไม่ได้ว่ายอย่างนี้นะครับถ้าว่ายน้ำช่วยเรื่องกล้ามช่วยเรื่องหัวใจแต่เรื่องกระดูกเนี่ยช่วยน้อยนะครับขี่จักรยานไม่ช่วยเท่าไหร่ดังนั้นจะช่วยก็คือวิ่งเดินเต้นแอโรบิกอยู่กับพื้นนี่แหละหรือออกกำลังกายเป็นการตีนิดตีแบบได้กระโดดนั่นแหละช่วยหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันจะคนละแบบในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของอาจารย์วิโรจน์นะครับจะคนละแบบกันถ้ากระดูกของผมจะต้องลดน้ำหนักเพราะนั้นทำอะไรก็ได้ที่ลดน้ำหนักจะช่วยเรื่องของกระดูกนะครับมาดูความสุขของโรคกระดูกรุนนะครับพ่อพี่เชื่อว่าน่าสนใจจะอายุเกิน40ปีเห็นไหมครับว่า
กระดูกสันหลังที่เอวเนี่ยเราพบแล้วว่ามีกระดูกบางเนี่ย 27% กระดูกพุ่นกับ 20% ของผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีของคนไทยรวมหมดแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยตรงนี้รวมแล้วประมาณเกือบ 50% กระดูกเป็นไงครับกระดูกอย่างน้อยเนี่ยลบหนึ่งไปแล้วกระดูกบางหรือไม่ก็พุ่นไปแล้วนี่คือกระดูกสันหลังที่เอวดังนั้นในห้องเนี่ยนับได้เลยครับนับ1 2ได้เลยคนหนึ่งเนี่ยต้องบางพุ่นพอดูกระดูกสะโพกก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันนะครับก็ผลว่าเราเนี่ยจะกระดูกบาง 37% กระดูกพุ่นเนี่ย 13% รวมหมดก็ประมาณ 50% แล้วเราต้องเรียกว่าผู้หญิงไทยเป็นไงครับเนื้อกระดูกค่อนข้างบางทำไมผู้หญิงไทยเนื้อกระดูกบางเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเห็นไหมครับว่ากระดูกที่สำคัญเนี่ยที่จะเกิดโรคกระดูกหักจากกระดูกพุ่นคือกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและกระดูกปลายแขนคำถามผมบรรยายมาประมาณ10นาทีนะครับทั่วโลกเนี่ยจะมีคนที่กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเนี่ย1คนทุกกี่นาทีเพราะว่าทั่วโลกนั้นเป็นพันล้านคนนะผมถามว่าเชื่อไหมครับผมตั้งบรรยายมา10นาทีแล้วเนี่ยเรียนบรรยายมา10นาทีหักไปกี่คนละกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน1นาที1คนเกือบถูกครับเกือบถูกครับ1นาที2คนใครตอบครับ1นาที2คนเอาให้รางวัลครับรางวัลมีไหมตอบถูกครับก็คือมีกระดูกหักใหม่เกิดขึ้นทุก30วินาทีเพราะฉะนั้นผมบรรยายไป10นาทีหักได้20คนตายแล้วจะช่วยทันมั้ยเนี่ยใครฝากผมวันนี้อย่าหัวร้อนดังนะครับจะตกเก้าอี้สะโพกหักนะครับต้องระวังไว้เพราะว่ากระดูกเราเนี่ยเริ่มบางแล้วอ่ะเรามาดูกันว่าเราตรวจร่างกายยังไงนะครับอย่าลืมนะจับท่านนี้ไว้นะว่าจะต้องให้รางวัลนะครับถ้าเกิดเรามีผนังนะครับเอาลองพิงกับเก้าอี้เต็มที่ใช่ไหมพิงกับเก้าอี้เต็มที่อย่างนี้นะครับพอดีเราไม่ได้ยืนชิงกำแพงถูกไหมครับถ้าเราสามารถเอาหัวศีรษะเราเนี่ยหลังชนกำแพงและศีรษะเราเนี่ยสามารถชนกำแพงได้แบบนี้แสดงว่ากระดูกสันหลังที่อกเราเนี่ยไม่ยุบนะครับตามนี้เลยเห็นไหมครับดูภาพอย่างเงี้ยไม่ไหวนะพิงกำแพงไม่ได้จูมือขึ้น2นิ้วทุกคนนะครับจูมือขึ้น2นิ้วทุกคน3นิ้วไม่ได้เหน็บไปใต้ชายโครงยังเหน็บได้อยู่ไหมครับระหว่างกระดูกชายโครงที่โครงกับสะโพกเรายังเข้าได้อยู่ไหมครับดูในรูปนะครับถ้าเข้าไม่ได้แสดงว่ากระดูกสันหลังที่เอวยุบเพราะนั้นตอบให้ทุกคนนะครับดีใจด้วยที่ยังเข้าได้อยู่ยังไม่มีใครยุบเลยใช่ไหมครับไม่มีใครหลังโค้งเลยเหรอในห้องนี้ไม่มีใครหลังโค้งเลยครับยังไม่แก่เลยไม่นี่ยังโอเคอยู่ตรงอยู่เพราะนั้นกลับบ้านไปนะครับไปสอนที่บ้านว่าถ้าเธอยืนชิดพิงชิงพิงเอาหลังพิงกระแพงได้ก็เธอชิดกระแพงได้แต่ว่าคือยังไม่มีกระดูกสันหลังส่วนอกเนี่ยยุบแล้วเธอเอานิ้วเนี่ยตามนิ้วเสร็จเข้าไปได้ชิงโครงถ้าเธอเก็บได้อยู่กระดูกยังไม่มาชนกันแต่ว่ากระดูกสันหลังที่เอวเธอเนี่ยยังไม่ค่อยยุบเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการตรวจง่ายเห็นไหมครับเวลาที่มันเป็นแบบนี้เมื่อก่อนท่อนมันใหญ่แบบนี้มันยุบเหลือๆเท่านี้แล้วมันส่วนใหญ่เป็นยุบด้านหน้าก่อนเพราะนั้นคนเราเลยกลายเป็นคนที่หลังโกเคยเห็นไหมเด็กเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเพราะว่ามันจะยุบตรงนี้ก่อนเสมอนะครับเพราะนั้นหวังว่าทุกคนเนี่ยคงไม่อยู่ในสมาคมนี้นะสมาคมชมดาวเดินไม่ได้นะฮะสะโพกหักเห็นไหมครับตามนี้เลยเมื่อก่อนมันจะเป็นคอสะโพกอย่างนี้พอหักมันยุบมันยุบแล้วมีปัญหาก็จะเดินไม่ได้เราพบแล้วนะครับประเทศไทยอยู่นี่ตรงนี้เขาคาดการณ์100ปีปี1950กับ2050เห็นไหมครับว่าสะโพกหักแต่ละที่ในทั่วโลกเนี่ยมันขึ้น100ปีถัดไปขึ้นแต่ทราบไหมครับในทวีปเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทะลุขึ้นไปเลยดังนั้นต่อไปในทำไมเราจะต้องรณรงค์ในประเทศไทยรณรงค์เรื่องของภาวะกระดูกพรุนในเอเชียเพราะเราประเมินแล้วว่าปี2050ถ้าใครอยู่ถึงนะครับ2050ประมาณ22ปีใช่ไหมฮะ22ปีถัดมากระดูกสะโพกที่หักนะฮะ32ปีเนาะกระดูกสะโพกที่หักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะในทวีปเอเชียแล้วครึ่งหนึ่งของทั่วโลกเนี่ยจะเกิดที่ทวีปเอเชียเพราะว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอายุกำลังจะยืนแต่ถ้าเราไม่รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยดูแลเรื่องกระดูกอีกต่อไปหมดนะครับแล้วเราพบแล้วว่า1ปีที่ผ่านมานะครับใครสะโพกหักไม่เชื่อลองดูนะลองลงแล้วหักดูสิ
ลองเดินไม่ได้สักปีนึงใครจะอยู่ได้1ปีตายมี 20% นะคะผมเป็นหมอสูตินรีพบว่าสะโพกหัก1ปี 20% ตายเนี่ยมากกว่ามะเร็งเต้านมรวมมะเร็งลูกรวมมะเร็งใครเป็นมะเร็งเต้านมเห็นตายในปีนึงนะนอกจากเธอจะซวยสุดๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็รักษาแล้วก็เป็นปีแต่สะโพกหักเนี่ยรออายุ75ลงแล้วลูกไม่ได้สะโพกหักเป็นไงครับลองนั่งอยู่กับพื้นนั่งกับเก้าอี้เดินไม่ได้เป็นอย่างแข็งกดทับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเศร้าซึมโรคหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายแล้วโอกาสที่เราจะหักซ้ำเยอะมากนะครับถ้าเคยหักคนแล้วเนี่ยเดินไปนิดหนึ่งก็หักแล้วนะครับล้มอีกก็หักอีกเพราะเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยจะเห็นว่า 20% ตายใน1ปีแล้วปรากฏว่า 80% ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติใครเคยมีกระดูกหักครับมีคนตอบไม่มีจะเตรียมหักไปหักไปถามนะครับจะถามเรื่องกระดูกกระดูกอะไรหักครับเมื่อกี้ที่ท่านที่ยกมือกระดูกอะไรหักครับกระดูกเลยนะครับกระดูกขาหักแล้วท่านนี่นะครับกระดูกอะไรหักครับอะไรหักนะครับข้อมือแหมอยากให้สะโพกไม่มีใครสะโพกหักเลยหรอวันนี้อุตส่าห์เอารถเข็นมาให้ผ่านหนึ่งไม่มีใครสะโพกหักเสียใจเนาะขอโทษเอารถเข็นไปให้ท่านเลยครับตอนนี้คุณแม่ผมนั่งรถเข็นร้านนี้ผ่านหลังแล้วก็ทำให้เส้นประสาทกล้ามเนื้อเนี่ยที่เข่าอ่อนแรงนิดนึงนะครับก็ต้องนั่งรถเข็นแต่สะโพกยังไม่หักก็เห็นว่าสะโพกหักเนี่ยทุบพลภาพถาวร 30% เดินไม่ได้ตามปกติ 40% แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปศูนย์การค้าทำกิจวัตรประจำวันกินข้าวอาบน้ำอะไรได้ตามปกติ 80% นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นจะคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วเราตายแน่คนที่กระดูกหักเนี่ยเป็นภัยเนี่ยแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือโรคกระดูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ไม่ป้องกันบางทีมะเร็งเราป้องกันไม่ได้ถูกไหมครับวันดีคืนดีเราไม่เคยใช้ฮอร์โมนเลยวันดีคืนดีเราก็เป็นมะเร็งเต้านมก็ทุกคนคงทราบว่าเพื่อนๆก็เพื่อนฝูงก็โรคหายตายจากกันไปเยอะใช่ไหมครับแต่คนนี้ก็เป็นที่นั่นคนนี้ก็เป็นที่นี่แต่โรคกระดูกเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราป้องกันได้ตั้งแต่เด็กดังนั้นลูกเราป้องกันได้หลานเราป้องกันได้วันนี้เอาอย่างนี้ฟังผมจบนะครับเดินกลับบ้านจะได้หนึ่งก้าวทุกคนต้องเดินและที่สำคัญคือผมถามหน่อยเดินขึ้นบันไดกับเดินลงบันไดให้เลือกจะเดินขึ้นหรือเดินลงเก่งมากครับตบมือครับเดินขึ้นดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าไม่กระแทกข้อเข่าไม่กระแทกข้อเท้าการเดินขึ้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ขอให้ลงเป็นหรือลงบันไดเลื่อนถ้าเกิดลง5ชั้นเนี่ยข้อเข่าพังนะครับข้อเท้าพังและตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับคุณแม่ผมนั่งดูทีวีห้ามนั่งเฉยๆนะทุกคนทำแบบนี้นะครับชกโทษนะครับที่เหยียดขานิดนึงเกร็งกล้ามเนื้อหัวเข่าโทษนะอย่างนี้ครับยกกระโดดข้อเท้าขึ้นยกยกอย่างนี้อย่างนี้พอหันกูหันไปปุ๊บแม่ยกเลยหันไปปุ๊บยกซ้ายทีขวาทีวันหนึ่งเนี่ยเช้าที่20เย็นที่20กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงช่วยป้องกันการหดลงนะครับอันนี้ต้องทำนะครับอันนี้ทำอยู่ทุกวันอย่านั่งเฉยๆนะครับพยายามยกเก่งก็เท้าไว้ก็พยายามยกแล้วในชีวิตจริงอย่าขึ้นลงบันไดต่อให้ขึ้นดีกว่าลงก็ตามอย่าขึ้นลงบันไดเพราะว่าข้อเท้ากับข้อเข่าเนี่ยมันจะพังงาให้เดินในพื้นราบดีที่สุดนะครับการลงบันไดถ้าลงโดดยังไงล้มมาสะโพกหักสวยนะครับก็แย่เพราะนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมให้แม่ทำเสมอขมิบก้นขมิบก้นกับขมิบช่องคลอดอ้าวขมิบมิดนับในใจกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยวันละ200ทีรับรองว่าปัสสาวะไม่เล็กได้นะนะครับอันนี้สำคัญนะครับดังนั้นผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่ต้องขมิบผู้ชายด้วยไม่ได้นะครับจำเป็นต้องขมิบก้นหรือขมิบช่องคลอดขมิบทุกวันวันหนึ่งประมาณ200ทีนึกขึ้นได้ก็ขมิบแล้วก็ยกขมิบแล้วก็ยกอย่าทำพลาดก็ต้องเหนื่อยขมิบแล้วก็ยกรับรองว่ากล้ามเนื้อรอบเข่ากับกล้ามเนื้อที่ตุ้งเชิงกรานจะแข็งแรงและป้องกันเรื่องของปัสสาวะเล็กและลามด้วยนะครับเห็นไหมครับในอนาคตเนี่ยก็อยากให้เป็นแบบนี้นะครับยังเดินได้อยู่ใช้สามขากลายเป็นหกขากลายเป็นว่าไม่มีขาจะเดินเราจะทำยังไงให้เรายังยืนได้เหมือนเดิมเท่ากับตอนที่เราเป็นสาวๆวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคำถามอายุ50ล้ม
คนเนี้ยแก่หรือสาวลงท่านเนี้ยเอาอะไรลงครับเอาอะไรลงเอาข้อมือลงแก่ลงหรือสาวลงอ่ะถัดไปอันนี้แก่ลงหรือสาวลงเอาอะไรลงครับเทียบกับรูปแรกเห็นไหมครับกลไกในการถกผมแตกต่างกันพอเราเยอะขึ้นกระดูกสะโพกเริ่มบางกระดูกข้อมือบางผมบอกว่าตอนสาวๆเวลาเราล้มเนี่ยไม่เชื่อลองดูสิแขนสาวเดินล้มอย่างนี้แต่พอแก่ล้มไปข้างหลังแบบนี้เพราะนั้นเราล้มละสะโพกหักอันนี้คือเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครว่าเราแก่นะเวลาเราเดินจะล้มเราต้องทำไงต้องไปหน้าตาอย่าแพงนะเดี๋ยวนี้ห้าแสนนะคะสะโพกหักแพงนะคะ30 บาทนะจะไม่ครอบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อมือลงดีกว่านะครับข้อมือไม่กี่หมื่นนะครับสะโพกลงใน500,000นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะกลไกการล้มเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนสูงอายุจำเป็นจะต้องระวังเวลาเราจะผ่านคนสูงอายุได้ทำไมเราจะไปคนสูงอายุได้ทำไมเราเดินนำหน้าหรือเดินตามหลังตามหลังนะอย่าเดินนำหน้านะเพราะว่าอะไรเวลาเขาล้มเขาจะมาข้างหลังเพราะฉะนั้นเราต้องทราบนะครับว่าเราไปกับคนสูงอายุเนี่ยเราต้องมีอยู่หลังนะไม่ได้ไปข้างหน้านะครับดังนั้นจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของคุณแก่สูงอายุหมดประจำเดือนวัยก็ไม่มีฮอร์โมนอิสโตรเจนในการป้องกันการสลายกระดูกชาวเอเชียเป็นเยอะน้ำหนักน้อยโซนเข้าหมดเลยใครเข้าเกณฑ์หมดเลยทุกคนใครเข้าเกณฑ์หมดเลยนะครับสูบบุหรี่จ้าดื่มสุราจำไว้นะครับว่าชายใดสูบบุหรี่ทำให้อันทะเหี่ยวหญิงใดสูบบุหรี่ทำให้รังไข่เหี่ยวนะครับและทำให้หมดประจำเดือนก่อนไปอันควรเพราะว่าบุหรี่จะทำลายลูกอันทะด้วยนะครับแล้วก็ทำลายรังไข่รวมทั้งทำลายปอดด้วยกินเหล้าก็เช่นเดียวกันกินเหล้าเข้าไปมากเมาแล้วหงุดหงิดเลยนะครับแล้วกินเหล้าเนี่ยจะทำให้เราดูดซึมแคลเซียมน้อยลงนะครับหรือว่ากินยาเช่นสเตอรอยด์ก็สเตอรอยด์เพิ่มไปลดการสร้างกระดูกและเพิ่มการสลายกระดูกพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วรวมทั้งคนที่ไม่ค่อยเกาะแรงแล้วก็ไม่ได้ใช้แคลเซียมนะครับไม่ได้กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงตรงนี้เป็นความเสี่ยงของโรคกระดูกหมดเลยไม่แปลกใจที่คนไทยพอตรวจแล้วไม่ได้กระดูกเราจะสู้ชาวตะวันตกไม่ได้คุณเยอะมากนะครับเราเหมือนกันเราเนี่ยคุณบอกบางที่อายุเกิน40 ปีเนี่ยถึง50%นะครับกระดูกสะโพกเราพอไปวัดแล้วเนี่ยผมบอกว่าสะโพกเรากระดูกกว่าผู้หญิงฝรั่งหมดเลยนะครับแต่ทำไมเราหักเท่าเขาทราบไหมครับอุบัติการณ์ในการเกิดสะโพกหักของผู้หญิงเอเชียผู้หญิงไทยกับฝรั่งเท่ากันแต่เนื้อกระดูกเราเนี่ยบางกว่าเราคุยกว่าเพราะอะไรครับสะโพกเป็นแบบนี้ที่ต้นขามันเป็นอย่างนี้เข้านะตรงนี้ของเรามันสั้นแต่ฝรั่งยาวเป็นตรงนี้ที่ออกมาเพราะผู้หญิงไทยเนี่ยเรียกลำสั้นนะครับมันก็เลยไม่หักแต่ผู้หญิงฝรั่งเนี่ยมันมีนั้นยาวต่อให้เนื้อกระดูกมันดีเพราะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าพระเจ้าช่วยเราไว้คือเนื่องจากเราสั้นๆเตี้ยๆเนี่ยข้อดีของเรานะครับก็ทำให้กระดูกเราเนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยทำให้กระดูกหักยากขณะที่เนื้อกระดูกเราเนี่ยบางลงจริงนะครับเพราะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเตี้ยไม่ถึง150 เซนเนี่ยดีใจเลยนะครับเราจะหักยากกว่าคนที่สูง170นะครับและนี่ยังเป็นข้อดีทีนี้เวลารักษาเนี่ยสตรีวัยทองเรามีกลุ่มเสี่ยงต่ำปานกลางแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแนวทางการรักษาเนี่ยถ้าเกิดดีอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคคุณดีอยู่แล้วกระดูกก็ดีหัวใจก็เป็นเต้นวัดความดันก็ปกติตรวจภายในเช็คเป็นความตรวจต้นนมปกติหมดก็ดีนะครับแล้วถ้าเสี่ยงปานกลางก็ให้เป็นคนปรับเปลี่ยนซะงดบุหรี่งดกาแฟซะทราบไหมครับว่าดื่มกาแฟกี่แก้วเพื่อความเสี่ยงกระดูกรุน2 แก้วผิด5 แก้วผิดอ่ะให้ตามเร็วมีรางวัลครับ10 แก้วตายแล้วจะต้องเป็นโรคพิษกาแฟแล้วล่ะแล้วล่ะนะครับใครตัวเลขถูกครับผมตีว่ากาแฟแก้วนึงมีคาเฟอีน150 มิลลิกรัม4 แก้วถูกครับเดี๋ยวเตรียมให้รางวัลนะครับ4 แก้วนะครับเพราะนั้นถ้าดื่มกาแฟแก้วต่อวันเป็นอะไรหรือเปล่าครับดื่มไปเถอะนะดื่มไปเถอะรสชาติของชีวิตมันจะได้ดีนะครับไม่เคยบอกให้งดกาแฟแต่บอกว่าให้ลดกาแฟลงเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นดื่มไปเลยถ้าวันละแก้วเนี่ยช่างมันไม่เป็นอะไรหรอกนะเชื่อผมนะครับแต่ถ้าเกิดเธอเล่นล่อวันละ4 แก้ววันหนึ่ง600 มิลลิกรัมคาเฟอีนเนี่ย
มันขับแคลเซียมแล้วทำให้กระดูกพรุนนะครับดังนั้นที่เราต้องทราบแต่ถ้าเกิดมาแล้วกระดูกพรุนมากเลยจนแผลกระดูกหักเนี่ยต้องใช้ยาละถูกไหมครับดังนั้นวิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนก็คือว่าเพิ่มมวลกระดูกหรือว่าชะลอการสูญเสียกระดูกในวัยทองเพราะว่าเราจะเพิ่มมวลกระดูกได้จนถึงอายุเท่าไหร่ใครตอบได้สไลด์มีไปแล้วเราสามารถชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเนื้อกระดูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุเท่าไหร่จะไม่เพิ่มอีกแล้วมันจะให้รางวัลยังไงอ่ะถูกหมดเลยถูกครับ30-34ดีตรงมือหน่อยนะครับจำไว้นะครับเราถึงอายุคิดว่า35หลังจากนั้นจะไม่เพิ่มอีกแล้วนะเนื้อกระดูกจะมีแต่ขาลงยกเว้นว่าเธอจะเป็นเกิดใหม่นะครับจะมีแต่ขาลงพอเข้าไปทองเป็นไงครับลงเหวเนื่องจากเราไม่มีฮอร์โมนจากการไข่และอันนี้จะต้องทราบเพราะนั้นเราจะเพิ่มมวลกระดูกได้แค่อายุเราน้อยกว่า35ปีเพราะนั้นวันนี้ใครมีลูกน้อยกว่า35จับมันออกกำลังกายนะครับกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเดี๋ยวผมจะมีบทเรื่องแคลเซียมกับวิตามินดีให้คุณด้วยนะครับจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับแต่พอเราเข้าสู่วัยทองแล้วเราเพิ่มเลือดกระดูกไม่ได้เราต้องชะลอการสูญเสียเหมือนกันทานแคลเซียมสูงออกกำลังกายและอาจก็ใช้ยาบางอย่างซึ่งผมจะกล่าวต่อไปเมื่อที่ร่วมกลุ่มทุนนะครับในสมเด็จพระพินันเธอนะครับก็ออกไกด์ไลน์มานะครับมีการป้องกันโรคกลุ่มทุนเดิมแคลเซียมต้องพอวิตามินดีต้องพอออกกำลังกายเห็นไหมครับง่ายๆซึ่งทุกคนเนี่ยเข้าใจแคลเซียมวิตามินดีการออกกำลังกายหลีกเลี่ยงบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์ถ้าเกิดยาบุหรี่เนี่ยสักคนผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยผมบอกแล้วไปลดไปทำให้เลือดไขเสื่อมทำให้ฮอร์โมนเราลดลงทำให้รูปร่างเสื่อมผู้ชายที่มาตรวจน้ำเชื้อแล้วบอกน้ำเชื้อน้อยเนี่ยถามทำแรกเลยสูบบุหรี่ก่อนเพราะผมทำเรื่องมีบุญญาด้วยถ้าสูบบุหรี่ไม่ผิดก็บุหรี่ซะอีกคำถามนึงที่จะถามเสมอผู้ชายที่น้ำเชื้อน้อยต้องถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไหมทำไมจะให้ขาดเลยไม่เลยมอเตอร์ไซค์มันจอดกลางแดงลูกอัณฑะพยัญชนะนะครับลูกอัณฑะผู้ชายสังเกตไหมครับว่าทำไมต้องลงมืออยู่ในถุงสองถุงไม่อยู่ในท้องในท้องคุณ37สร้างอสุจิไม่ได้สร้างสเปิร์มไม่ได้ต้องลงมาอยู่ในถุงอุณหภูมิ34เข้าใจไหมครับต้องลงมืออยู่ในถุงอัณฑะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าอยู่ในโชว์ไม่ได้นะครับต้องลงมาอยู่ในถุงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายคนไหนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยๆเนี่ยตากแดดมันร้อนบางคนเนี่ยชอบซาวน่ามันเกี่ยวกับกระดูกพรุนเนี่ยบางคนชอบไปซาวน่าอารมณ์องเซนหายปากปวดลูกกระทะอาการจีน้อยเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องมีลูกยากและสเปิร์มน้อยเราแนะนำว่าห้ามลงองเซนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นหลีกเลี่ยงบุหรี่กาแฟพอควบคุมน้ำหนักนะครับดัชนีวันการที่20-23ผมยกตัวอย่างนะครับหนัก50 กิโลสูง1.60ก็คือ 1.6 เอา50ตั้งหารด้วย 1.6 ยกกำลัง2อันนั้นคือดัชนีมวลกายนะครับผมบอกไปแล้วเนี่ยหลายท่านดัชนีมวลกายเกินที่13แล้วนะครับอันนี้โอเคอันนี้ต่ำดัชนีมวลกายน่าจะไม่ถึง20นะครับดังนั้นใครกันผมว่าประมาณ21นะครับเพราะฉะนั้นดัชนีมวลกายของคนเราเนี่ยมันอยู่ในช่วง20-23กิโลกรัมต่อตารางเมตรจะทำให้ช่วยป้องกันกระดูกพรุนคนยิ่งผอมยิ่งเสี่ยงกับเรื่องของกระดูกพรุนนะครับโดยเพราะใบผอมทำไมผอมมากยิ่งเสี่ยงกับกระดูกพรุนในใบผอมเพราะอะไรจะยากนิดนึงเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไขมันใต้ผิวหนังสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายจากกล่องไตเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้แล้วฮอร์โมนเพศหญิงไปช่วยยับการสลายกระดูกเพราะนั้นผู้หญิงอ้วนดีอย่างเดียวคือกระดูกที่เหลือล่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับที่เหลือเดี๋ยวบอกดังนั้นหลีกเลี่ยงบายาบางชนิดชีวิตชนบทเห็นไหมครับคนเนี้ยไม่มีพรุนแน่นอนต้องออกกำลังกายตลอดเวลาถ้าท่านไม่ตกกระตายก่อนนะครับชีวิตในเมืองเป็นยังไงครับจะขี้จะเยี่ยวยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับขี้เกียจขนาดหนักนะครับเนี่ยแค่ขอแค่ปัสสาวะแค่จะลุกไปปัสสาวะแทบไม่มีเวลาเลยนะครับนั่นนี่คือชีวิตในเมืองของเรานะครับซึ่งไม่ดีเห็นไหมครับผิวอ้วนไปไหนครับมีอยู่อย่างเดียวคือกระดูกนะครับใครตายในรูปใครจะตายตาไม่ดีใช่ไหมครับขาดอากาศหายใจนะครับเห็นไหมครับผมบอกว่าผู้หญิงที่ไขมันเยอะจะสามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้จากฮอร์โมนเพศชายที่ตัวเรามีอยู่แล้วจากกล่องไต
พราะนั้นในใบทองเนี่ยไข่อ้วนฮอร์โมนที่เยอะจะช่วยป้องกันการสลายของกระดูกแต่ไข่อ้วนเยอะเนี่ยฮอร์โมนที่เยอะจะเป็นผลเสียกับอวัยวะใดนมมดลูกเพราะนั้นไม่แปลกใจที่คนอ้วนจะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมมากกว่าเพราะฮอร์โมนมันกระตุ้นเยอะคนอ้วนทำไมบอกเป็นมะเร็งมดลูกเคยได้ยินไหมครับอ้วนความดันสูงเป็นมะเร็งมดลูกหมดเลยเพราะว่าฮอร์โมนสูงเป็นกระตุ้นเยอะของมดลูกให้เป็นมะเร็งนอกจากนั้นคนอ้วนนะครับดูอัตราช่วงของโรคอ้วนนะครับผู้หญิงอายุเนี่ยเห็นไหมครับผู้หญิงตรงเนี้ยขึ้นหมดเลยนั่นอัตราช่วงของคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าผู้หญิงนำนะครับผู้ชายไม่เท่าไหร่ผู้ชายอยู่นี้ไม่เท่าไหร่นะครับสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยของผู้ชายแต่พอเราสำรวจไปเนี่ยปี2529ผู้หญิงจะแพ้ผู้ชายเลยพอปี2538เธอช่างกินดีอยู่ดีเหลือเกินนะครับอ้วนมากแล้วปรากฏว่าคนอ้วนเป็นไงครับเบาหวานเพิ่มขึ้น12เท่าความดันเพิ่มขึ้น4เท่าโรคหัวใจ3เท่านะครับโรคของมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้นมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นรวมทั้งสโตรกก็เพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าคนอ้วนเป็นไงครับดีอยู่โรคเดียวคือกระดูกรุนที่เหลือตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจตามหมดเลยนะครับเพราะนั้นพยายามจะอ้วนการรักษาโรคกระดูกรุนก็คือให้เราลดความเจ็บปวดบางคนเนี่ยสะโพกหักเจ็บมากเราต้องพยายามลดทำให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตประจำวันได้ตามปกติและลดภาวะพึ่งพาเข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับอยากให้รถเข็นไหมอยากให้มีคนพยุงไหมใช่ไหมครับบางคนเข้าใจว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาดูแลเราเพราะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองก่อนอย่าหวังว่าลูกหลานจะมาช่วยนะครับนะครับเลื่อนพ้นคนจางนะครับสนุกมากใครท่านเนี่ยใครท่านก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับอย่าหวังลูกหลานเราต้องช่วยตัวเองก่อนเราต้องลดภาวะพึ่งพาทำให้เราเดินได้จนแปดเก้าสิบทำอะไรให้เราช่วยตัวเองได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปสู่ตัวเราเองแล้วเราต้องลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักซ้ำนะครับและทำยังไงให้เราเนี่ยเนื้อกระดูกเนี่ยไม่ลดลงและมีการสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นอันนี้คือการรักษาโรคกระดูกรุนนะครับทีนี้มีการรักษาด้วยการใช้ยากับไม่ใช้ยายาที่จะแต่ฮอร์โมนกับยาที่ไม่ใช่ฮอร์โมนแต่ผมจะเน้นเรื่องของการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแคลเซียมให้ทานแคลเซียมเสริมอยู่ทุกวันนี้ยกมือเกินครึ่งคุณแม่ก็ทานคุณพ่อก็ทานภรรยาก็ทานแต่ลูกไม่ทานนะครับแคลเซียมสี่ภาพเนี่ยแคลเซียมอยู่ในอะไรบ้างอะไรดีที่สุดสี่ภาพนมก็หูมะเร็งมันน้อยผักมีคนตอบผักคนตอบมะเร็งมันน้อยทำไมไม่ชอบตัวหูเลยเหรอตัวหูเห็นไหมนมใครตอบนมใครตอบนมยกมือบอกให้ทราบนะครับแคลเซียมจากนมดีที่สุดเพราะว่ามีสัดส่วนของแคลเซียมประมาณดีมีกรดอะมิโน4ตัวช่วยพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วมันเป็นดีหรือเป็นมาที่ค่อนข้างเหมาะสมเพราะนั้นแคลเซียมจำไว้ว่าจากนมที่สุดต้องเป็นนมวัวนมจากสัตว์ไม่ใช่นมถั่วเหลืองจากต้องเป็นกรดแคลเซียมถึงจะดูดซึมได้ดีนมถั่วเหลืองเป็นด่างหมดอีหน้ากากรรมอีหน้ากากขาวไปดูภาพต่อไปไปอุดมด้วยดีกูไม่อุดมด้วยโปรตีนรู้ไหมครับว่า 2% แคลเซียมเราไปอ่านดูภาพก่อนนะครับที่มีแคลเซียมสูงก็เติมแคลเซียมเข้าไปไม่ใช่แคลเซียมจากนมถั่วเหลืองเองนมถั่วเหลืองใหญ่เพลินเพลินมีไอโซเจนต่ำๆนะครับถึงได้แต่ถ้าจะหวังแคลเซียมต้องนมวัวนมแพะนมอะไรก็ได้นมคนก็ได้อันนี้แคลเซียมสูงจริงถ้าดื่มนมไม่ได้ก็ท้องเสียทำไงถ้าดื่มนมไม่ได้ท้องเสียทำไงแก้ไขปัญหาไงเราอยากกินนมอ่ะเรากินไม่ได้กินแล้วขี้ลาดเลยทำไมครับนมเปรี้ยวถูกต้องครับตบมือให้หน่อยรางวัลนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวยันคือโยเกิร์ตถูกต้องครับตบมือครับแจกไปหมดเลยนะครับนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะครับจำเอาไว้เอาแบบไม่หวานนะครับเพราะว่ามันย่อยแม็กโครสไปแล้วเพราะนั้นเราจะท้องไม่เสียอยากดูก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยากดูนะครับเป็น
เราเปรี้ยวอะไรก็ได้ที่ไม่หวานเพราะเราไม่อยากให้มีน้ำตาลเยอะนะครับดังนั้นจำไว้นะครับว่านมเหลืองสู้ไม่ได้ต้องนมจากสัตว์ถ้าไม่ได้เนี่ยปริมาณที่จะสัตว์จะดีกว่าที่ปริมาณน้อยพูดแน่มีการสิ้นสุดถ้าไม่ได้ต้องพูดเนี่ยต้องแข่งน้ำปลาโหลดแบ่งต้องพูดเหลวมานานพยาบาลนะครับมีตะไคร้แดงต้องพูดต้องแข่งถึงจะมีการสิ้นสุดแต่ก็ยังสู้จัดลมไม่ได้ผักต้องเห็นให้ทราบว่ามีออกซิเดตไปเด็ดจากต้นตะกอนเพราะนั้นกินไปเราไม่ใช่เป็นพวกตายผักผงนะครับกินเข้าไปพวกนั้นมันจับตะกอนเพราะเราจะได้น้อยมากนะครับเพราะนั้นจำไว้ว่ามันเป็นพฤติกรรมมันพันบริการถ้าไม่พอแทนเส้นอันนี้คือเหตุผลเพราะบางคนเป็นเบาหวานไม่อยากกินนมบางคนก็หูกินไปแล้วก็นอนไม่ไหวฟันไม่มีละเคี้ยวไม่ไหวนะครับบางคนกินเต้าหู้จนได้กินเต้าหู้อยู่แล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำเต้าหู้ไม่ค่อยช่วยก็ไม่ค่อยช่วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นด่างเพราะนั้นการกินเส้นเม็ดหนึ่งอาจจะช่วยก่อนนะครับเห็นไหมครับผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าอายุเกิน50ปีเนี่ยเราต้องการปริมาณแคลเซียมคือ 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะนั้นจำง่ายๆวันละพันคิดว่ามีพอไหมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับดูปริมาณแคลเซียมที่ครบ1วันในเอเชียอันนี้คือไทยแลนด์เห็นได้ครับว่าวันนึงต้องการ 1,000 คือ1กรัมประเทศที่ได้มากที่สุดคือสิงคโปร์คือประมาณ700ถูกไหมครับอินโดได้น้อยที่สุดคือประมาณ350ผมถามว่าประเทศไทยได้เท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยของไทยนี่ก็โชว์ในงานประชุมระดับโลกที่สิงคโปร์มาแล้วนะครับคนไทยกินแคลเซียมใน1วันกี่มิลลิกรัมโดยเฉลี่ย800ถึงฝันก็เธอเท่าไหร่ครับ400ไม่ถูก600ไม่ถูกโอ้ยเลข3คุณเป็นเลข3คุณนั้นถ้าผีคุณนั้นเลข3แจกรางวัลเลยใครชูเลข3นะครับคนไทยอนิจจาโหไม่ทะโลนะครับต่ำสุดคนไทยเป็นเช่นต่ำสุดเพราะอะไรคนไทยมีค่านิยมที่ต้องหอมต้องไม่กินอะไรนมก็ไม่กินที่ต้องหอมอาหาร3มื้อจะกินเหลือมื้อเดียวจะเอาอะไรมากินค่าเฉลี่ยคนไทยนะมานะครับตั้งแต่ปี2503จนถึง2558วันหนึ่งเนี่ย300เพราะนั้นคนไทยเนี่ยมันก็แคลเซียมแค่หนึ่งในสามของปริมาณที่ต้องการต่อวันไม่พอเพราะนั้นถือว่าเรามีได้แค่300เราผ่านไป700นมหนึ่งแก้วมีแคลเซียมกี่มิลลิกรัมถ้าแก้วหนึ่ง250ซีซีแก้วหนึ่ง250นะแก้วแบบนี้นมหนึ่งแก้ว250ซีซีมีแคลเซียมกี่มิลลิกรัมสองร้อยห้าสิบซีซีมีแคลเซียมกี่มิลลิกรัมไม่ถึง500ครับ250ใครตอบโอ้รางวัลเก่งมากครับนม1ซีซีมีแคลเซียม1มิลลิกรัมครับขอเลือก4รางวัลทุกคนแจกเลยอาสีรางวัลไม่แจกนะครับผมจะเอากลับบ้านเพราะนั้นนม1ซีซีจำไว้เลยนะครับมีแคลเซียม1มิลลิกรัมเพราะนั้นเรากินอาหารไทย3ก็ได้350วัวกับโอเมก้า250กลายเป็น600แคลเซียมเสริม1เม็ดตามดูก่อนนะครับแคลเซียมมีแต่ในหมดแคลเซียมแบบไหนล่ะอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าป้องมันอยากใช้ป้องกันตัวป้องเข้าไปโกโก้เลยแล้วมีแคลเซียมเม็ดคู่มีแคลเซียมเม็ดธรรมดาไหมครับมีแต่ในหมดเลยแคลเซียม100มิลลิกรัมเนี่ยแตกตัวได้แค่40นะที่มากที่สุดคือคาร์บอเนตโทษนะครับขออนุญาตพูดชื่อการค้าด้วยจากช่องแข็งไหมช่องแข็งด้วยจากคาร์เทรดไหมคาร์เทรดเนี่ยมีเท่าไหร่ครับ1,500 มิลลิกรัมแตกตัว 40% 1,000 แตกได้400อีก500แตกได้อีก200กลายเป็น600มิลลิกรัมเพราะนั้นเราถึงเรียกว่าคาร์เทรด600ถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาคาร์เทรดนะแต่ยกตัวอย่างว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแตกตัวได้ 40% แต่บางยี่ห้ออย่างเช่นคาลซิเตตคาลซิเตตคือแคลเซียมอะซิเตตแตกตัวได้แค่ 25% ดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือแซนด์ลอสฟอร์ดแต่นอตก่อนเนี่ยมีแคลเซียมกูโคเนตกับแลคติกแค่นี้เองบางคนไปโรงพยาบาลจุฬาได้แคลเซียมเม็ดนี้มา500มิลลิกรัมเป็นแคลเซียมกูโคเนตดีใจคุณหมอสั่งแคลเซียมกูโคเนตดีใจอินวอลเมนต์500มิลลิกรัมรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่แคลเซียมกูโคเนตได้9 100มิลลิกรัม500ได้เท่าไหร่ครับ45แม่เจ้าได้45มิลลิกรัมนะครับเม็ดนี้คาลเทรดได้600มิลลิกรัมอีเม็ดนี้ได้แค่45มิลลิกรัมต้องกินกี่เม็ดถึงจะได้600
12เมตรถ้าท่านหมอสั่งมา1คน1มีประโยชน์อะไรไหมครับแล้วท่านนี้จําเป็นที่จะต้องดูนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเคยไปเห็นแคลเซียมเสริมจากอเมริกาจากออสเตรเลียกันหมดกรุณาดูข้างกล่องหน่อยถ่ายรูปสไลด์นี้ไปกรุณาดูข้างกล่องหน่อยว่าเป็นแคลเซียมอะไรคาร์บอเนตแลคเตตโคเนตเตตซึ่งจะมีปริมาณบริกรรมไม่เท่ากันนะครับอันที่ได้สูงสุดคือคาร์บอเนตแต่ข้อเสียของคาร์บอเนตคืออะไรครับกินแล้วเป็นยังไงใครเคยกินช็อกแคปคาเฟนกินแล้วเป็นไงท้องผูกท้องผูกลมเยอะอืดแน่นกินไม่ได้แต่กรมบัญชีกลางให้เปิดตัวนี้ตัวเดียวก็ถูกนะครับกินไปเหมือนต้นช็อกนะเพราะนั้นถ้าเรากินไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมเราต้องทราบว่าแคลเซียมที่เราได้ไปเนี่ยมีธาตุแคลเซียมจริงๆอย่างกี่มิลลิกรัมนะครับอีกอันนึงเทคนิคสมมติยกตัวอย่างช็อกแคปคาเฟนแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ละลายน้ำเห็นไหมครับแคลเซียมตัวอื่นละลายดีหรือว่าแคลเซียมโคเนตมันปริมาณบริกรรมน้อยแต่ละลายดีนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าช็อกแคปคาร์เบนไม่ละลายน้ำเลยจะละลายได้ดีในกรดนะครับเพราะนั้นจะต้องกินตอนไหนอันนี้ก่อนอาหารอันนี้พร้อมเมื่ออาหารมีใครตอนอื่นไหมครับหลังอาหารกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าหลังอาหารของโมกรณานตอนเช้าตอนถ่ายจราจรอาจจะเห็นเป็นแคลเซียมออกมาต้องทานตอนอาหารครับตบมือให้หน่อยครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตจำไว้นะครับอย่าทานก่อนอาหารให้มีกรดทานข้าวอยู่เนี่ยใกล้จะเสร็จหรือว่าเสร็จพอดีนิดกินยานะครับมันจะดูดซึมได้ดีที่สุดเพราะว่ามีกรดเยอะที่สุดถ้าทานหลังอาหารชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนว่าวิตามินก็คือกินพร้อมอาหารไปเลยแม้นั้นมันจะไม่แตกตัวแต่ถ้าเป็นแคลเซียมชนิดอื่นอาจจะไม่จำเป็นนะครับสามข้อมันละลายน้ำได้ดีสามารถทานตอนไหนก็ได้เห็นไหมไม่ใช่พันเก้านะครับหมื่นเก้าเรามีตัวที่เรียกว่าโดมิเนอร์ใครมีไอโฟนครับใครมีไอโฟนกดรูปหัวใจสีขาวรูปหัวใจ อันนี้นะฮะแอปสีขาวรูปหัวใจปุ๊บวันเนี้ยผมเดินไปผมไม่อยากบอกนะวันนี้ผมเดิน149ปกติผมจะเดินวันประมาณ 5,000 ถึง 19,000 ที่ผมเดินไปแค่149เพราะตอนเช้าก็เอารถมาเลยถ้าไม่ได้เดินก็ไม่มีน้อยก็อันนี้มันจะช่วยบอกได้เลยเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับการออกกำลังกายที่เน้นวิตามินดีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่อยากจะขอพูดนิดนึงนะครับครับก็อย่างที่จะได้ทราบว่าถ้าเอาถูกดูนะฮะเทคนิคในการกินแคลเซียมก็คือว่าคุณจะกินแคลเซียมอะไรก็ได้เลือกที่ถูกไว้ก่อนเลือกที่ปริมาณสูงไว้ก่อนเห็นไหมครับเลือกที่ราชการให้เบิกก่อนก็คาร์บอเนตถูกไหมฮะช็อกแคปผ่านได้แค่400คาร์บอเนตบางที่เบิกไม่ได้1,500ถึง600กินคาร์บอเนตก่อนแต่ถ้ากินไม่ได้ท้องผูกถูกไหมครับท้องอืดแน่นก็เปลี่ยนตัวทุกตัวในนี้สามารถละลายน้ำได้ดีนะครับแต่ราคาแตกต่างกันนะถามว่าจะกินเป็นพุ่งเมื่อไหร่มีการสาวมาแล้วว่าต้องเกิน60ขึ้นไป50 50ไม่จะต้องกินเป็นพุ่งการที่เป็นได้พุ่งเนี่ยเพราะมันทำออกมาในรูปของแตกตัวแล้วแล้วสามารถดูดซึมได้เลยแล้วมันมีกรดอยู่ในนั้นแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องกินพร้อมอาหารนะครับอย่างเช่นเม็ดพุ่งแบบนี้หรือเม็ดพุ่งแบบนี้ก็ตามเนี่ยซีดีอาร์เคยเห็นใช่ไหมครับที่โฆษณายาที่แข็งเป็นเอกลักษณ์แล้วยาชนะจะไปขัดใจตายอีหลังนะนะอันนี้เม็ดพูดเนี่ยสามารถทานเอาไปได้ไม่จำเป็นต้องทานพร้อมอาหารแต่ตัวที่ต้องทานพร้อมอาหารคือตัวนี้ช็อกแคปคาวเทรดแต่ถ้าเป็นแลคเตตกลูโคเนตไอ้สองตัวนี้ไม่จำเป็นต้องทานพร้อมอาหารแต่ถามว่าต้องทานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับราคาเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วผมให้คิดง่ายๆคือต้องทานประมาณ400ของแคลเซียมถ้าทานประมาณ400ตัวเนี้ยมีเม็ดละ45ก็ต้องทานเกือบ10เม็ดอันนั้นต้องไปดูเองนะครับแต่ถ้าเกิดการสงสัยมาปรึกษาผมคลินิกอะไรครับวัยทองสุขภาพเพศหญิงและชายวันจันทร์บ่ายโมงพบรชั้นเจ็ดเบอร์โทรศัพท์2565304หมอเกษียณนะคะลองเซิร์ชชื่อดูนะคะหมอในสิบเชนนะคะไม่ใช่รวยนะจนในประเทศอ่ะวิตามินดีใกล้จบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้10:20แล้ววิตามินดีคำถามคืออยู่ในอาหารมากกว่าหรืออยู่ที่แสงแดดมากกว่า
ถูกไหมที่แสงแดดอาหารอันนี้ปลาไข่นะครับหรือผักมีนะครับแสงแดดจำไว้นะครับมันมี UVC UVA UVB UVB UVA UVC มีแสงที่เรามองเห็นแล้วมีแสงก็เรียกว่าแสงใต้แดงที่แสงเหนือพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถามว่าวิตามินดีอยู่ตรงไหนใครตอบได้เทพเลยนะใครตอบได้เทพเลยวิตามินดีอยู่อันไหนครับไม่วิตามินดีไม่ได้อยู่ในแสงที่เรามองเห็นไม่อยู่ในแสงที่เรามองเห็นไม่ใช่ visible light วิตามินดีอยู่ในไหนครับอินฟราเรดเหรอครับไม่ใช่ครับก็เลยอยู่อย่างเดียวอยู่ใน UVA หรือ B หรือ C ผิดเองไม่ถูกสักอย่าง UVB แล้วตอบ C B B จำไว้แค่ UVB บนนะครับ UVA จำไว้เองจริงเพราะนั้นเวลาเราเอาหน้ารับแสงเนี่ยนอกจากเราจะได้ UVB คือเราได้วิตามินดีเราจะได้อะไรด้วยครับความแก่ชราเพราะนั้นผมเนี่ยหน้าไม่เคยโดนแดดเลยหน้าถึงได้แจ๋วขนาดนี้จินตลาสนใจนะเนี่ยถ้าโดนแดดเด็ดขาดหน้าอาจารย์มีโรคสิเห็นไหมหน้าอาจารย์นี่แบบเขาแบบว่าใส่บวกในนั้นหมดเลยเนี่ยใส่แม่นตำพังหมดเลยแดดไม่ให้โดนแต่เอาส่วนจะหนึ่งของร่างกายโดนแขนขาอย่าเอาหน้าโดนเด็ดขาดเพราะโดน UVB UVB ร่างกายจะสังเคราะห์ UVB แล้วได้วิตามินดีมานะครับเพราะว่าผิวหนังเรามีใช่ไหมมีไฮโดรคอเลสเตอรอลช่วยสังเคราะห์วิตามินดีได้แล้วไปผ่านตับผ่านไตสังเคราะห์ให้เป็นรูปแอคทีฟฟอร์มคือรูปที่เป็นของปริ้นได้UVB จะมาในแสงแดดตอนกี่โมงวิเกตเกมกี่โมงครับเจ็ดไม่มีสิบโมงถึงบ่ายสองนะเจ๊นะครับเพราะนั้นแต่หวังจะไปออกกำลังกายตอนเช้าเจ็ดโมงรับแดดได้วิตามินดีเผลอเจอนะครับไม่มีนะครับต้องไปตอนเที่ยงจ้ะไหวไหมครับไม่ไหวค่ะเป็นอะไรอยู่หนังไปหมดนะครับอีกการเดินบางคนทำงานฉันขอช่องแสงหน้าตาติดแดดขอแสงแดดรอดเข้ามาเพื่อว่าฉันจะได้มีวิตามินดีเสียใจด้วย UVB สะท้อนกระจกกดไม่เข้ามาในห้องนะคะถ้าอยากได้ต้องเดินไปกลางแจ้งนะครับอันนี้คือจะต้องรู้ต้องโดนตอนเที่ยงประมาณ20นาทีถึง30นาทีและข้อที่จะต้องบอกอย่างคืออาจารย์บุญสมที่รามาธิบดีทำวิจัยแล้วจับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายสิบคนไปยืนตากแดดหน้าโรงพยาบาลรามาตอนเที่ยงแล้วจอดเลือดดูตาครึ่งชั่วโมงหน้าดำหน้ามึนเป็นลมแต่แล้วมาจอดเลือดดูปรากฏว่าที่พิจิตรในกรุงเทพไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเจอฝุ่นเยอะสะท้อนหมดเพราะนั้นอย่าหวังที่พิจิตรในพวกคุณเข้าไปไหนคะเขาใหญ่นะครับหัวหินชายทะเลหัวหินนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันก็เป็นสุญญากาศโอโซนถึงได้แสงแดดดังนั้นต่อให้คุณโดนแดดคุณดูก่อนว่าฝุ่นมันเยอะหรือฝุ่นเยอะเนี่ย UVB ก็ไม่เข้าดังนั้นจำเอาไว้นะครับว่าวิตามินดีเนี่ยได้จากแสงแดด 90% เราสังเคราะห์แต่ปัญหาของคนไทยคือกลัวแดดแล้วเข้าใจผิดเยอะมากคิดว่าแดดเช้าแดดเย็นจะมีไม่มีมีแต่ความแก่นะครับตามมาในอาหารมีไหมดูลองดื่มถ้วยวิตามินดีร้อยถามก่อนว่าเราต้องการวิตามินดีเท่าไหร่ครับต่อวันอายุ50ปีขึ้นไปต้องการวันละ600ยูนิตอายุ70ปีขึ้นไปต้องการวันละ800ยูนิตนะครับในนม1แก้วจะต้องเสริมวิตามินดีนะครับเพราะที่ฝ่ายเติมวิตามินดี1ถ้วยได้เท่าไหร่ครับ100เท่านั้นเอง100ยูนิตนะครับอะไรที่ดีมากที่สุดก็คือน้ำมันปลาเยอะมากนะครับแซลมอนแมคเคอเรลนะครับซาลีนซึ่งบอกกับท่านนะครับว่าท่านเป็นผู้มีอาจจะกินนะครับเป็นผู้ปริญญาใหญ่ของเรานะครับแซลมอนซาลีนแมคเคอเรลมันก็ไม่ปลาเลยครับแมคเคอเรลปลากระป๋องแมคเคอเรลปลาอะไรครับยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยกินแซลมอนเยอะนะกินเยอะมากเลยทานเยอะมากเลยวิตามินดีในเลเวลของเราเนี่ยต้องเท่าไหร่ต้องเกินเท่าไหร่ครับจอกมาจะต้องเกินระดับทั่วโลก30นาโนกรัมต่อมิลจำตัวเลข30ไว้แล้วเชื่อไหมครับว่าคลินิกของผมจอกวิตามินดีทุกคนผู้หญิงไทยเนี่ยมีต่ำ 98% ต่ำกว่า30หมดทุกคนตัวผมเองได้เท่าไหร่นามในนามของผมเอง14เขาเรียกว่าต่ำโคตรเลยนะคุณแม่ที่เด็กรู้อย่างแท้เพราะว่าในชีวิตกลัววิตามินดีมากนะครับไม่ใช่กลัวแสงแดดมากไม่เคยได้เลยนะครับแล้วก็กินเสริมด
ในอาหารเนี่ยไม่ทราบว่าแซลมอนหรือว่าซาดีนเนี่ยพอมีแต่นมเนี่ยต้องเติมนะครับอ่านดูไข่แดง1ชิ้นมี25กรัมถ้าจะเอา400กินกี่ชิ้นครับ16ชิ้นอาจจะได้กระดูกนะจะเป็นไงโรคหัวใจขาดเลือดตายนะครับคอเลสเตอรอลตามมานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เป็นที่มาของการให้วิตามินดีเสริมแล้วปรากฏว่าในทวีปเอเชียเนี่ยคนขาดวิตามินดีนะครับน้อยกว่า30นาโนกรัมต่อมิลถึง 70% อันนี้คือทวีปเอเชียของคนที่เป็นโรคกระดูกนะครับแต่ในโรงพยาบาลตาที่มาหาผมมาเจาะเลือดหลายพันคนวิตามินดีต่ำ 98% ต่ำคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีเวลาเป็นจอดที่วิตามินดีชั้นวิตามินดีนะครับนอกจากช่วยดึงแคลเซียมจากกระดูกแล้วเนี่ยทำให้กระดูกแข็งแรงเพราะว่าหน้าที่ของดีคือช่วยดูดซึมแคลเซียมจากกระดูกนะหน้าที่อันหนึ่งคือเป็นตัวเดียวที่ช่วยเรื่องของความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับมีการสารทูโลกออกมาแล้วชนิดที่เป็นไม่กล้าไรสิสออกมาแล้วว่าป้องกันการหกล้มในคนสูงอายุนะครับเพราะนั้นวิตามินดีจำไว้ว่าทำไมทั่วโลกต้องรณรงค์ให้ได้แคลเซียมวันละพันวิตามินดีเนี่ยจะต้องเจาะเลือดให้เกิน30นาโนกรัมต่อมิลเพราะว่าช่วยเรื่องของป้องกันการหกล้มด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากผมไปแล้วกรุณาไปคลินิกคลินิกอะไรจ๊ะเจาะเลือดเจาะเลือดของวิตามินดีทุกท่านนะครับเราจะรู้เองของเราเนี่ยต่ำแค่ไหนแต่แคลเซียมเจาะไม่ได้นะเพราะแคลเซียมในร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดไม่พอปุ๊บต่ำปุ๊บจะเป็นไงเป็นตะคริวเราก็จะถูกดึงจากกระดูกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยเจาะไม่ได้นะอันนี้เห็นไหมครับหอตอน10โมงบ่าย2ประมาณ10นาทีพื้นที่ผิวสัก 15-20% ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าไม่มีมลภาวะอย่างในกรุงเทพนะครับไม่แน่ใจว่า HCB บาร์พอลูชันเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าเยอะนะเพราะว่าสะพานลอยเยอะนะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าต้องการวิตามินดีต้องทำแบบนี้นะครับเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดเวลาให้ผมอีกประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับยาที่ใช้รักษาโรคกลุ่มแต่ละคนเลยใครไปใช้ฮอร์โมนทดแทนพิบาลินวิเวียวตายไม่รู้เรื่องเลยนะครับใครไปใช้ฟอสแมนใครไปฉีดยารักษาโรคกลุ่มฉีดยา6เดือนเข็มเคยใช่ไหมครับใครเคยกินยาอะทิตย์ละเม็ดก่อนหาชั่วโมงหนึ่งดื่มน้ำได้เยอะห้ามนอนคนไข้ผมนี่ดื่มน้ำได้เยอะห้ามนอนชั่วโมงหนึ่งก็ฉีดยาอีกตัวหนึ่งและมีฉีดยาเนี่ยที่เนี่ยผมเดินเข็มคุณแม่ผมฉีดอยู่ใครเคยให้น้ำเกลือยาน้ำเกลือมีราคาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นไหมครับว่าฉีดยาเนี่ยแต่ในหมดเลยในการรักษาเรื่องของโรคกลุ่มนะครับยาเนี่ยมีกลไกประกอบเล่นคือยับยั้งการสลายกระดูกกลุ่มที่ยับยั้งเนี่ยคือพวกนี้ฮอร์โมนอีโมสแกนอันนี้มันยากเกินไปนะครับนี่ก็เสน่ห์แต่เราไม่ทราบว่าทั้งหมดยังเป็นเรื่องของทางแพทย์ถ้ากระดูกคุณแล้วจำเป็นต้องรีบรักษานะครับการใช้ยาถ้ากระดูกน้อยกว่า25การใช้ยารักษาโรคกระดูกคุณถือว่าเบิกราชการได้ตามกรมบัญชีกลางนะครับอันนั้นไม่ผิดถ้าไม่ใช้พวกกระดูกลงก็เกิดจะเกิดภาวะกระดูกหักตามมาอย่างเช่นพวกกันยาบางตัวเนี่ยเพิ่มการสร้างกระดูกใหม่เช่นพาราไทรอยด์ฮอร์โมนยาบางตัวจะออกที่สองทางนะครับก็คือเช่นวิตามินเคกับโซเดียมไม่เห็นว่ามันจะมีหลักฐานขึ้นไปหมดเลยผมยกตัวอย่างกลไกการออกฤทธิ์สไลด์เดียวนะครับอันนี้คือออสโตบลาสต์คือเซลล์ที่สร้างกระดูกเห็นที่ขนมจีนเรียกว่าไหมเหมือนขนมจีนไหมคะนะแล้วในตรงนี้เราจะมีตัวที่ที่มาหุ้มเอาไว้เห็นไหมครับของหุ้มไว้เข้าไว้สีฟ้าเนี่ยมันไปจับกับตัวสลายกระดูกแล้วกระตุ้นให้กระดูกเนี่ยมันสลายเยอะขึ้นในภาวะปกติวัยเจริญพันธุ์เราจะมีฮอร์โมนแล้วมีไอสีเขาเรียกว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเดี๋ยวมันกล้วยเดี๋ยวมันหุ้มเอาไว้พวกนั้นมันก็ไม่ไปกระตุ้นเซลล์สลายกระดูกถูกไหมครับแต่พอเราวัยทองปุ๊บเนี่ยไอเซลล์สีเหลืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะนั้นมันจะไม่มีตัวหุ้มพอไม่มีตัวหุ้มเห็นไหมครับมันจะลอยไปจับอันนี้สีผู้เนี่ยคือเซลล์ที่กำลังลอยตลอดสีฟ้าเป็นจับถ้ามันมีเยอะเป็นจับแต่พวกนี้มันจะแข็งแรงท้ายมันเป็นยังไงครับเป็นจับเข้าพอมันจะเริ่มเติบโตปุ๊บเซลล์สลายกระดูกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะลงไปเก็บกระดูกแล้วนั่นเราก็มีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนไม่ใช้ยาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไปจับในตัวที่มีไว้ไม่ให้มันไปออกดิ้นกระตุ้นเซลล์สลายกระดูกอันนี้คือหลักการของเรานะครับดังนั้นการใช้ยาต่างๆเนี่ยถ้ามีข้อบ่งชี้ไม่มีข้อบ่งห้ามนะครับถือว่าปลอดภัยแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นใครอยากทราบว่าเราจะเป็นต้องใช้ยารักษาโรคกระดูกหรือยามาหาผมนะครับจะต้องมีการตรวจเราถึงจะทราบได้นะครับ
ุดท้ายอันนี้ผมขอเลยไปนะครับพระยาเนี่ยช่วยเรื่องของกระดูกหักป้องกันกระดูกหักทั้งสันหลังทั้งกระดูกอื่นที่ไม่ใช่กระดูกสันหลังหักอยากจะจบด้วย2สไลด์นี้นะครับจะเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อายุ70ปีขึ้นไปประเทศไทยปี2013ตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้นะครับ2013ถึง2050เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปถึง215เพราะว่าทางการแพทย์เราเจริญขึ้นคนเราก็จะรักษาสุขภาพมากขึ้นอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเพิ่มในอัตราที่เร่งมากนะครับในอนาคตเราจะมีแต่คนที่สูงอายุเต็มประเทศไทยเลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงตอนนี้โรงพยาบาล3โรงพยาบาลได้รางวัลไปแล้วโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชเขามีโครงการรณรงค์แคปเจอร์กับแบ็กเจอร์แปลว่าอะไรครับแคปเจอร์แปลว่าแคปเจอร์ถ่ายรูปแคปเจอร์จับแคปเจอร์คือหักแคปเจอร์กับแคปเจอร์หมายความว่าใครที่มาโรงพยาบาลแล้วเราพบว่ากระดูกสะโพกหักกระดูกสันหลังหักเราต้องตามจับตรงนี้ไม่ใช่จับไปเข้าคุกนะครับตามจับตรงนี้เพื่อติดตามต่อไปจะมีการรีจิสเตอร์ลงทะเบียนตรงนี้เพื่อติดตามต่อไปถ้าเรารู้แล้วว่าหักครั้งมันจะมีโอกาสหักครั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นคนเนี้ยต้องถูกเราหมายตาไว้นะครับหมายตาให้สุขภาพพอดีนะครับให้กระดูกพอดีขึ้นเพราะนั้นตอนเนี้ยเรามีวิธีจริงๆเราไม่สามารถที่จะกระจายไปให้ทุกคนเนี้ยกระดูกดีหมดแต่คนที่เคยกระดูกหักครับในการเกิดกระดูกหักอันต่อไปนะครับเราจะมีการบันทึกผลแล้วก็ตามนี้ไปเรื่อยๆเลยไม่ให้เขาเกิดกระดูกหักซ้ำนะครับเราเรียกว่า capture the fracture ซึ่งสามโรงพยาบาลยังทำอยู่นะครับและจุฬาในการจัดของสภากาชาดไทยนะครับกำลังจะทำตามมานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงที่สุดเพราะเคยหักนะครับเราต้องตามนะสุดท้ายละสไลด์สุดท้ายอายุ50 60 70 80หวังว่าทุกคนเนี่ยผมไม่ต้องรังวันฝันที่เป็นจริงนะครับได้รับเข็มโคลาฮานเนี่ยขอเถอะ50 60เห็นไหมครับ70นะครับเรายืนแบบยิงยโสนะครับ80เรายังยืนได้อยู่นะครับเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นแบบนี้ให้ลดภาวะพึ่งพาไม่ต้องให้ใครเนี่ยมาช่วยเหลือให้เราเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นอกจากเรียนได้นะโทษดีอยากให้วิ่งได้ด้วยนะครับ70ก็ยังวิ่งได้80เนี่ยเป็นไงครับมีอาการมาเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้อยู่ในที่เป็นจุดประสงค์ของคนที่ร่วมแข่งขันประเทศไทยนะครับแล้วรวมทั้งแพทย์ต่างๆที่ดูแลทางนี้ด้วยอ่ะอย่าถึงขนาดต้องมีอาการกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ขอจบด้วยสไลด์นี้นะครับขอบคุณมากครับ